ดีค่ะทุกคนกลับมาช่อง nonny.com อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนการทำตารางเรียนนะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะคือช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะแบบเรียนออนไลน์กันใช่ไหมและปกติเวลาเขาแจกตารางสอนมาใช่ไหมให้มันเป็นกระดาษบ้างเป็นไฟล์บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะเรียนเราก็ต้องมานั่งแบบกดเปิดดูหารูปต้องถ่ายรูปเอาไว้อีกใช่ไหมแต่ว่าหลังจากดูคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องมาแบบเสียเวลามานั่งเปิดหารูปในอัลบั้มกดเซฟอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเรามีแอปที่เราสามารถดูตารางเรียนของเราได้ค่ะสามารถแจ้งเตือนตารางเรียนของเราได้และช่วยจับเวลาด้วยนะว่าเหลืออีกกี่นาทีจะหมดคาบเรียนนะคะเราสามารถตั้งไว้แบบให้ดูง่ายๆเลยนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะทั้งในโทรศัพท์ใน iPhone ใน iPad ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นใน MacBook ก็ได้นะใครที่ใช้ MacBook หรือว่า iMac นะคะบางรุ่นก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายนะคะคลิปนี้แต่ว่าเราอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนจริงๆเพราะว่าเราอ่ะใช้มานานแล้วใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะตั้งแต่ม.3แล้วนะก็คิดว่าแอปมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะมาสอนใช้แอปกันเลยนะคะแบบทีละขั้นตอนเลยนะจะได้ไปทำตารางเรียนน่ารักน่ารักนะคะในโทรศัพท์มือถือเอาไว้ดูแบบสะดวกมากๆเลยลืมบอกใครที่มี Apple Watch นะคะมันสามารถดูตารางเรียนของเราได้ใน Apple Watch นะคือบอกเลยว่าสะดวกมากๆจริงๆนะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์เรานะคะพอเราปัดข้างตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเราก็จะเห็นตารางเรียนเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็บอกด้วยนะคะเราต้องเรียนอันไหนวิชาไหนคาบอะไรเวลากี่โมงนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บสแกนหน้าปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าตารางเรียนเลยนี่แล้วก็นี่นะคะเราก็ทำวิดเจ็ตไว้ที่หน้าโฮมนะคะมันก็จะขึ้นให้ดูแล้ววิชาต่อไปจะต้องเรียนอะไรนะอย่างเช่นของเรานะคะพรุ่งนี้วันจันทร์จะต้องเรียนแมทตอนกี่โมงถึงกี่โมงมันก็จะบอกหมดเลยนะคะถ้าเราเรียนคาบนั้นอยู่เนี่ยมันก็จะนับถอยหลังให้ว่าอีกกี่นาทีถึงจะหมดคาบนะคะโอเคพูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแอปกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาสอนใน iPad กันเนาะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่จะได้แบบเห็นชัดๆนะคะแอปนี้นะคะก็คือแอป Schedule Planner for Classroom นะคะหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยหรือว่าถ้าภาษาไทยน่าจะชื่อว่าตารางเวลานะคะถ้าใครแบบโหลดไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้ Description Box ให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยค่ะพอเข้ามาหน้าแอปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือจะเป็นตารางสอนนะคะที่เราทำเอาไว้แล้วเนาะนี่เลยก็จะดูภาพรวมได้แบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะดูเป็นแบบว่ารายปีก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกอาทิตย์เลยเนาะเพราะว่าเป็นตารางสอนนะคะโอเคเดี๋ยวลองลบอันนี้แล้วก็ทำใหม่ให้ดูเลยนะคะวิธีการลบนะคะก็กดไปที่มุมซ้ายบนนะคะแล้วก็เลือกตารางเวลาของเรานะคะกดถังขยะเลยค่ะลบหายไปแล้วหายไปแล้วจริงๆแล้วก็จะบอกว่าแอปนี้เนี่ยพอเราทำตารางสอนใช่ไหมเราสามารถแชร์กับเพื่อนได้นะแบบแชร์ส่งไลน์ห้องนะคะคนทำคนเดียวแต่ว่าใช้ได้ทั้งห้องเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากวิธีการสร้างตารางเวลานะคะกดตรงมุมซ้ายบนเหมือนเดิมค่ะกดเพิ่มตารางเวลานะคะแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเขียนเป็นชื่อโรงเรียนก็ได้นะของเรา MUIDH ปึ๊บกดตกลงค่ะตารางเวลาก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราติ๊กนะคะปัดค่าเวลาว่าแบบ9โมง10 9โมง15คือแบบปัดทุกๆ5นาทีไปเลยนะคะไม่ต้องแบบ9โมง11 9โมง12ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเวลาเราเรียนเราก็จะปัดเป็นเลขกลมๆนะคะตรงจำนวนสัปดาห์นะคะตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะว่าให้ตารางเนี้ยเกิดซ้ำทุกๆกี่สัปดาห์นะคะของเราก็คือเกิดซ้ำทุกสัปดาห์เลยคือแบบเหมือนกันทุกสัปดาห์หรือใครแบบเกิดซ้ำทุกๆ2อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็สามารถตั้งได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์เราตั้งเป็นวันอาทิตย์นะคะตรงนี้นะคะมีวันหยุดด้วยนะเราสามารถเปิดใช้งานได้นะคะว่าเราหยุดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่หยุดพักร้อนหรือปิดเทอมอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะเดือนอะไรบอกได้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลยิบย่อยนะที่เราสามารถกรอกได้เลยนะคะว่าเราเรียนตึกไหนห้องไหนหรือว่าครูชื่ออะไรแบบนี้ก็กรอกได้เลยนะคะโอเคพอเราสร้างตารางเวลาเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนี่มันก็จะขึ้นว่า MUIDH ตรงนี้นะคะให้เรากดบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อวิชาไปเลยค่ะกดบวกตรงนี้นะคะสมมติว่าเราจะเขียนว่าวิทย์เนาะวิทยาศาสตร์นะคะกดตกลงค่ะมันก็จะขึ้นมานะแล้วก็เลือกกดติ๊กไปเลยค่ะพอตรงนี้เนี่ยสามารถใส่ลิงก์หรือว่าไฟล์ได้ด้วยนะคะเอาลิงก์ Google Meet ลิงก์ Zoom อะไรอย่างเงี้ยมาใส่ได้นะเผื่อใครที่แบบเรียนออนไลน์แล้วแบบต้องกดเข้าลิงก์ประจำอะไรเงี้ยครูให้ลิงก์มาก็ใส่ลิงก์ตรงนี้เลยพอเราดูตารางสอนปุ๊บกดลิงก์เข้าไปมันก็จะเข้าไปหน้า Google Meet เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวันนะคะเราก็เลือกวันเลยสมมติว่าของเราเป็นวันจันทร์ละกันเนาะแล้วก็เลือกเวลานะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช็อตคัทนะที่เราสามารถตั้งเอาไว้ล่วงหน้าได้นะคะสมมติว่าเราเริ่มเรียนตอน8โมงแล้วกันอ่ะเป็นเลขกลมๆเนาะถึง9โมงนะคะพอกดเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะอยู่ในหน้านี้นะเราสามารถติ๊กได้เลยพอครั้งหน้านะคะทำตารางต่อมาเราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะคะเลือกสีได้นะคะนี่มีสีให้เลือกด้วยนะที่สำคัญคือเราสามารถบวกสีเพิ่มได้ค่ะตรงนี้เลย
ดูทุกคนคือเลือกสีได้เลยนะเพราะแบบอยากได้สีไหนมีสีให้เลือกเยอะมากสมมติของเราเอาเป็นพาสเทลแล้วกันเป็นม่วงพาสเทลปุ๊บกดบวกได้เลยค่ะตรงนี้นี่เราจะได้สีม่วงพาสเทลมาแล้วติ๊กไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็กดบวกได้เลยนะคะตอนนี้ตารางเรียนของเราก็มาแล้วนะคะสามารถกดขยายข้างๆปุ่มบวกดูได้ก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์8โมงถึง9โมงนะคะวันจันทร์ง่ายมากแค่นี้เลยทุกคนอ่ะสมมติต่อไปวิชาแล้วก็กดบวกวิชาเหมือนเดิมคณิตศาสตร์นะคะต่อมาเลือกวันก่อนนะคะวันจันทร์แล้วก็จำนวนอันนี้แล้วก็บวกเวลาเพิ่มมานะคะ9โมงถึง10โมงนะคะบันทึกเลยแล้วก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็เลือกสีนะหรือว่าใครที่อยากแบ่งสีง่ายๆนะคะก็ลองทำสีตามวิชาได้นะคะสมมติว่าเราตั้งเป็นแบบวิชาคณิตศาสตร์เป็นสีแดงเนี่ยก็ใช้เป็นสีแดงตลอดเวลากลับมาดูจะได้ดูง่ายๆนะคะก็เลือกเป็นสีฟ้าเลยนะคะบวชไปเลยค่ะมาแล้ววิชาคณิตศาสตร์ต่อมาเผื่อโรงเรียนไหนนะคะมีพักเล็กนะพักเช้าอะไรอย่างงี้ก็เขียนว่าพักก็ได้เนาะตกลงแล้วก็บวกเวลาตรงนี้นะคะเป็น10โมงถึง10โมง20ก็ได้เนาะแบบพักเช้า20นาทีกดบันทึกนะคะก็จะมีแบบพักสั้นๆอย่างนี้นะคะก็สามารถดูภาพรวมได้เลยนะคะนี่อันนี้เราก็ทำครบทั้งวันแล้วนะคะก็จะเป็นตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย 2:20 เลยนะคะก็คือเป็นตัวอย่างเนาะส่วนเราจะทำวันต่อมานะคะก็ให้เราเลือกไปที่วันอังคารนะคะแล้วก็กดบวกได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะกดไปที่เรื่องค่ะแต่เนี้ยคือเราพิมพ์ชื่อวิชาไว้แล้วเนาะเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะตามตารางสอนของเราเลยนะสมมติว่าเราจะเรียนอังกฤษคาบแรกนะคะวันอังคารเนาะก็เลือกเวลาได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น8โมงถึง9โมงนะคะแล้วก็สีค่ะสีก็เลือกได้เลยนะพอเราคือจะเอาสีเดิมนะคะให้ตรงกับวิชาที่เราเรียนปึ้งเห็นไหมวิชาภาษาอังกฤษมาแล้วค่ะเนี่ยพอเราทำครั้งต่อมานะคะมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นพักเนาะเราก็เลือกพักเลยค่ะนี่แล้วก็ไม่ต้องคลิกอะไรทุกคนมันจำสีให้หมดแล้วนะคะเพราะว่าเราทำเป็นแบบช็อตคัทเอาไว้แล้วกดบวกค่ะมาแล้วง่ายมากเลยเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเย้ตอนนี้เราก็ทำครบหมดแล้วนะคะของทั้งอาทิตย์เลยให้ดูทุกคนพอเราปัดเป็นแบบอาทิตย์ต่อไปนะคะก็ยังเป็นตารางสอนแบบเดิมอยู่เลยนะคะทุกคนก็คือแบบดีมากๆเลยนี่เราสามารถกดดูได้แบบนี้เลยนะคะก็จะเห็นตารางสอนชัดๆอย่างนี้เลยนะคะและสีคือแบบน่ารักมากเพราะว่าเราใช้สีที่มันแบบตรงกับวิชาจะได้รู้เลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเรามีเรียนวิทย์กี่คาบเรียนอังกฤษกี่คาบต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตรงงานตรงนี้นะเราสามารถทำ to do list ได้นะคะว่าเรามีการบ้านมีงานอะไรที่ต้องทำบ้างนะคะวิธีการทำนะคะก็กดบวกเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็พิมพ์งานนะสมมติว่าเราจะพิมพ์ว่าทำการบ้านนะคะเป็นแบบ to do list ของเรานะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเป็นวิชาอะไรนะคะกดตรงเรื่องนะแล้วก็กดตรงสมมติเป็นคณิตศาสตร์ละกันเนาะแล้วก็เลือกเวลาได้นะคะว่าเราจะทำตอนกี่โมงสมมติว่าเราจะทำตอน10โมงเช้านะคะกดเสร็จสิ้นเลยค่ะแล้วก็กดบวกนี่แล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้นะคะว่าทำการบ้านแล้วพอเราดูรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์นะคะเห็นไหมเป็นสีเดียวกับตารางเรียนของเราเลยนะคะพอเราเห็นสีฟ้าปุ๊บเราจะได้รู้ไงว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะนี่ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะพอเราทำเสร็จแล้วนะเราก็ติ๊กได้เลยค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกว่าเนี่ยเราทำงานเสร็จแล้วหรือว่าเป็นงานอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้นี่ถ้าเราไม่ได้แบบเลือกวิชาหรือเลือกอะไรมันก็จะไม่เป็นสีนะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมสำหรับการทำตารางเรียนนะคะหรือว่า to do list นะคะในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนอีกเทคนิคนึงนะคือเราสามารถแชร์ให้เพื่อนของเราได้นะคะหลายคนถามมาเยอะมากว่าวิธีการแชร์ทำยังไงนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้เรากดมุมซ้ายบนตรงนี้แล้วก็กดไปที่ส่งตารางเวลานะคะนี่เราก็จะเลือกได้เลยนะว่าจะส่งในรูปแบบรหัสส่งเป็นลิงก์หรือส่งเป็น PDF นะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกส่งเป็น PDF เนี่ยเราสามารถนำไปปริ้นได้นะทุกคนหรือว่าใครที่แบบสะดวกใช้แอปนะคะก็สามารถแชร์ผ่านแอปได้กดไปที่ส่งในรูปแบบรหัสนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะส่งอันไหนตารางเวลาหรือว่าตารางงานตารางเวลาก็คือเป็นตารางเรียนที่เราทำนะส่วนงานก็จะเป็น to do list นะคะอันเรากดตารางเวลานะคะกดส่งในรูปแบบรหัสค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดได้เลยสมมติกดส่งไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปได้จากลิงก์นะคะแล้วก็มันจะมีรหัสมาให้นะเราก็จะนำรหัสนะคะมากรอกในอีกเครื่องนึงนะเดี๋ยวจะทำให้ดูสมมติว่าเราส่งรหัสเลยนะคะกดแชร์นะคะเสร็จแล้วโอเคตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะพอเรากดแชร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะขึ้นว่า smart time table นะคะแล้วก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปได้นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดในอีกเครื่องนึงหรือเพื่อนยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะมีโค้ดรหัสมาข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสไว้สำหรับคัดลอกก่อนนะ
แล้วก็กดคัดลอกนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดในแอปตารางเวลาเลยนะคะนี่อันนี้เป็นตารางเวลาเก่านะทุกคนกดรับตารางเวลานะคะตรงนี้เลยแล้วก็กดวางค่ะนี่กดตกลงนะคะมาแล้วค่ะนี่เลยเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้ตารางเวลาแบบใน iPad นะคะที่เราทำไว้นะแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือ คือสะดวกมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนการตั้งวิดเจ็ตกันนะคะก็คือตั้งแบบไว้ดูง่ายๆนะคะในหน้าโทรศัพท์มือถือนะคะมาดูกันเลยพอเราได้ตารางเวลามาแล้วนะคะอันนี้คือเราอยู่หน้าจอโฮมนะกดค้างค่ะกดตรงบวกมุมซ้ายบนนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ตารางเวลานะคะนี่เลยเลือกไปที่ตารางเวลานะคะกดติ๊กเลยค่ะนี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้ขึ้นแบบไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะคือจะเป็นขึ้นชื่อวิชานะคะแล้วก็นับถอยหลังเนาะหรือว่าดูเป็นแนวนอนนะคะเป็นแบบสีก็ได้นะนี่อันนี้จะเป็นแบบสีนะคะอันนี้แล้วกันกดเพิ่มวิดเจ็ตค่ะนี่เลยได้แล้วแล้วเราก็แตะเข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาตารางเวลาอันไหนนะคะสมมุติเรากดอันใหม่มันก็จะเป็นวิชาของวันพรุ่งนี้ให้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะประมาณนี้เลยส่วนใครที่แบบอยากเพิ่มด้านข้างแบบนี้นะคะแบบใหญ่ๆแบบไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือก็เห็นตารางเวลานะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราเลื่อนไปที่ล่างสุดนะคะกดแก้ไขค่ะตรงนี้นะกดบวกนะคะแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะตารางเวลาค่ะแล้วก็เลือกเป็นอันใหญ่นะคะจะได้ดูง่ายๆกดเพิ่มวิดเจ็ตเลยค่ะนี่แล้วก็กดเลือกเลยนะคะตารางใหม่เนาะมาแล้วทุกคนน่ารักมากหรือว่าจะเลือกจากตรงกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะดูได้ทั้งตารางเวลาแล้วก็งานเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะกดเสร็จสิ้นเลยค่ะนี่น่ารักมากเลยทุกคนพอเรากดแตะเข้าไปนะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของตารางสอนเลยนะคะแบบนี้นี่เข้ามาอยู่ในหน้าแอปเลยนะคะนี่ขออวดหน่อยค่ะตึ้งเป็นสีรุ้งเลยน่ารักมากๆเลยนะคะหรือว่ายิ่งถ้าใครมี iPad นะเราสามารถตั้งวิดเจ็ตมาอยู่ในหน้าโฮมแบบนี้ได้เลยนะคะพอเราเปิดเข้ามานะเราก็จะเห็นตรงนี้เลยเป็นตารางเวลาของเรานะคะสะดวกมากเลยก็ลองไปทำกันดูได้นะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสอนทำตารางเรียนในโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่ทำได้แล้วหรือว่าลองทำแบบตกแต่งสียังไงลองแคปลงสตอรี่แล้วก็แท็ก IG เรามาได้เลยนะคะ nonni.com นะคะ YouTuber หรือว่า Facebook Fanpage nonni.com นะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยแล้วก็ฝาก IG nonni studygram ด้วยนะคะเป็น IG เกี่ยวกับทริคการเรียนต่างๆของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ลงโพสที่แบบแนะนำแอปตารางเรียนแบบนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็หลายคนแบบว่าขอให้สอนเราก็เลยมาสอนแล้วในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าใครลองเอาไปทำแล้วนะคะแชร์ให้เพื่อนอยากแชร์ให้เพื่อนแต่เพื่อนงงก็ส่งคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดแชร์ไปได้เลยหรือว่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายหวังว่าจะสนุกกับการตกแต่งตารางเรียนในโทรศัพท์มือถือนะคะไปแล้วค่ะ